คนเราอ่ะเตือนให้ตายห้ามยังไงถ้ามันจะไปมันจะเอาก็ปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยตรงว่าอย่างที่พี่เคคนบางคนเขาเติบโตจากประสบการณ์แต่พี่เคอาจจะเติบโตจากความผิดพลาดก็ได้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปตูไม่ค่อยห่วงมากพี่เคเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเออมันสิ่งที่เขาทำเขาน่าจะคิดมาดีแล้วก็เลยแบบส่งแค่กำลังใจแต่ว่าความเป็นห่วงให้มันเป็นหน้าที่ของครอบครัวเขาดีกว่ามีให้กำลังใจเชิงแบบว่าจิกกัดมากกว่าตูน่าจะแบบเพราะว่าจริงๆตูว่าพี่ยังคนอย่างพี่เคอะครับถ้าไปพูดแบบซอฟๆพูดแบบธรรมดาเขาไม่ฟังหรอครับต้องพูดให้เขาแบบตื่นหน่อยเฮ้ย brother wake up please เตือนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือสตอรี่พร้อมเชิญเราก็เลยไม่รู้จริงต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตูมตกใจตรงที่เขาเปิดตัวกันกลางคืนวันอังคารแล้ววันพุธเขามาจัดรายการแล้วมาเลยด้วยกันเลยเราก็อ๋อเออกูต้องยังไงตอบว่าอะไรอย่างนี้เป็นการมาแนะนำไหมเขาน่ารักไหมน่ารักนะครับเขาคือน่ารักปกติเธอนี่มันไม่ใช่ละครนะเธอมันเขาไม่ใช่เดินมาแบบฉันเนี่ยแหละอะไรมันก็ไม่ใช่คือเขาก็มาแบบปกติแล้วก็ยกมือไหว้กันทักทายกันปกติครับแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์ตูยังไม่ได้ไม่กล้าแซวเพราะว่าเขาดูมาแรงกันทั้งคู่หมายถึงว่าเขาเปิดตัวมาแรงแต่ว่าจริงๆพี่ๆเขารู้จักกันมานานแล้วนะครับเขาก็บอกตูว่าเขารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าตูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่เคเป็นคนใจครับใช้คําว่าใจกับแฟนดีกว่าก็คือแบบดูแลเต็มที่เปอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ประมาณนี้มากกว่าครับเท่าที่สังเกตนะแล้วกับคนนี้เราเชียร์มั้ยครับอุ๊ยตูมก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่าครับเป็นกําลังใจให้ดีกว่าคือถ้าพี่มีความสุขเราก็มีความสุขใครมีความสุขเราก็ยินดีดีกว่าครับผมโอ้โหขอพูดตรงนี้ได้ไหมฮะพี่พีเคดื้อมากครับมากครับไม่ค่อยฟังเหตุผลของเขาเสมอๆอย่างนี้นะคนดื้อมักจะมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับเหตุผลของเราอยู่แล้วแล้วคือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสอนเขามากไปเตือนเขามากพอเขาดื้อเราก็ไม่กล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าเรื่องราวของพี่พีเคเยอะเหมือนกันเป็นน่าจะเป็น first gate ด่านแรกตั้งแต่แบบแถลงยาจนกระทั่งเปิดตัวก็คืออยู่ทุกโมเมนต์เพราะว่าเราทํารายการด้วยกันตอนเช้าครับเป็นห่วงเขาขนาดไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นคะนิดนึงครับจริงๆตัวไม่ค่อยห่วงมากพี่เคเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเออมันสิ่งที่เขาทําเขาน่าจะคิดมาดีแล้วก็เลยแบบส่งแค่กําลังใจแต่ว่าความเป็นห่วงให้มันเป็นหน้าที่ของครอบครัวเขาดีกว่าครับแต่เรื่องอะไรที่เราแบบรู้สึกอยากจะเตือนพี่คนนี้มากที่สุดจริงๆดาด้าเขาก็เตือนไปเยอะแล้วจริงๆตูมไม่กล้าเตือนหรอกครับตูมไม่กล้าเตือนหรอกครับเพราะว่าตัวตูมเองก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กที่เพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับมีแค่ส่งกําลังใจดีกว่าแต่ว่าจะไปเตือนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแต่แค่เป็นห่วงเฉยๆมากกว่าอะไรห่วงมากที่สุดอ่ะอะไรที่ห่วงก็เรื่องที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็น่าจะห่วงเรื่องแบบเรื่องสภาพจิตใจเรื่องการคบหาคนมากกว่าครับผมเราให้กําลังใจเขาว่ายังไงคะก็มีแบบมีให้กําลังใจเชิงแบบว่าจิกกัดมากกว่าตูมน่าจะแบบเพราะว่าจริงๆตูมว่าพี่ยังคนอย่างพี่เคอะครับถ้าไปพูดแบบซอฟๆพูดแบบธรรมดาเขาไม่ฟังหรอกครับต้องพูดให้เขาแบบตื่นหน่อยเฮ้ย brother wake up please ประมาณนี้ให้เขาตื่นเนี่ยเขาบอกเขาไปว่าไงก็บอกไปว่าแบบจริงๆแล้วถ้าสภาพจิตใจยังไม่หนักแน่นก็อย่าพึ่งจะไปหาใครมาเป็นตัวทดแทนนะคือตุมบอกเขาไปแบบนี้ตรงๆมากกว่าแต่ว่าตุมคิดว่าพี่เคเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็จะสวนกลับไปว่าพี่มนุษย์ทุกคนเกิดมาคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วตอนที่เจอเขาหนักแน่นยังล่าสุดเจออาทิตย์ที่แล้วครับก็เขาเพิ่งเปิดตัวเราบอกว่าอย่าเพิ่งมีใครตอนนี้เขายังเป๋อยู่แต่เขาเปิดตัวไปแล้วคือเตือนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือสตอรี่พร้อมเชิญเราก็เลยไม่รู้คือจริงๆตูมกับพี่ด้ามีการปรึกษากันตลอดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตูมจะฝากเตือนไปผ่านพี่ดาด้าเพราะพี่ดาด้าครับพี่เคเขาเติบโตมาด้วยกันแต่ตูมเป็นรุ่นน้องเพิ่งอยู่ในตึกไม่ถึง10ปีตูมจะไม่ค่อยกล้าแบบไปบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแหละแต่เพียงแค่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเอามาแชร์กับทุกๆคนมากกว่ามันเลยทําให้เราไม่กล้าออกความคิดเห็นเยอะแต่ส่วนตัวแล้วก็อยากให้เขามีสติในทุกขณะจิตในการใช้ชีวิตนะครับจริงๆแล้วว่าพี่เราไวไหมคะเพราะว่ายังไม่ถึงไม่กี่วันก็เปิดตัวใหม่แล้วก็ทุกคนคิดว่ายังไงครับตรงคิดเหมือนกับทุกคนครับ
ตูมคิดเหมือนกับทุกคนครับตูมก็รู้สึกว่ามันไวไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันใช่คือตูมเชื่อว่าทุกการเลิกลาทุกคนบาดเจ็บหมดใช่มั้ยครับและทีนี้เนี่ยทุกคนต้องการที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ move on เพราะฉะนั้นเนี่ยการ move on ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยสละโสดปุ๊บเอ้ยพอได้โสดปุ๊บ move on ก็คืออยู่คนเดียวมีความสุขกับชีวิตโสดแต่บางคนพอแบบเลิกปุ๊บฉันต้องมีใครคนใหม่เลยทันทีฉันอยู่คนเดียวไม่ได้คือเราต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนความหนักแน่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตูมก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าทําไมถึงรีบมีเราทําไมถึงไม่อยู่กับตัวเองบ้างเพราะว่าเขาอาจจะลองอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ไม่ได้ก็ได้ครับอย่างกับพี่เรียนป่ะคะเค้าเปิดตัวแล้วแหละเคยขึ้นได้เรามองไม่ได้เออกับคนเนี้ยอุ๊ยเราน่าจะแบบดูแลกันได้มั้ยคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตูมตกใจตรงที่เขาเปิดตัวกันกลางคืนวันอังคารแล้ววันพุธเขามาจัดรายการแล้วมาเลยด้วยกันเลยเราก็อ๋อเออกูต้องยังไงต่อว่าอะไรอย่างนี้เป็นการมาแนะนำไหมเขาน่ารักไหมเขาน่ารักไหมน่ารักนะครับคือน่ารักปกติเธอนี่มันไม่ใช่ละครนะเธอมันเขาไม่ใช่เดินมาแบบฉันเนี่ยแหละอะไรมันก็ไม่ใช่คือเขาก็มาแบบปกติแล้วก็ยกมือไหว้กันทักทายกันปกติครับแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเขาไม่ได้ถามความคิดเห็นเรานี่เขาก็แค่พามาแนะนำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงน้องเขาไม่ได้ถามแบบนั้นไม่มีแซวอะไรกับเขาไม่กล้าแซวเพราะว่าเขาดูมาแรงกันทั้งคู่หมายถึงว่าเขาเปิดตัวมาแรงแต่ว่าจริงๆพี่ๆเขารู้จักกันมานานแล้วนะครับเขาก็บอกตุ้มว่าเขารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าตุ้มก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงรายละเอียดอะไรเงี้ยก็คือทุกคนเซอร์ไพรส์ตุ้มก็เซอร์ไพรส์พร้อมกับทุกคนเลยครับจริงๆนะน้องคนหนึ่งเรามองว่าเวลาที่พี่เคมีความรักอะครับเขาจะเป็นคนแบบไหนอะครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคนที่เอ็นดูแฟนติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่เคยได้กับพี่พีเคเนาะเราก็ไม่รู้ว่ากับแฟนเขาเป็นยังไงแต่ว่าจากที่สัมผัสพี่พีเคเป็นคนใจครับใช้คําว่าใจกับแฟนดีกว่าก็คือแบบดูแลเต็มที่เปอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ประมาณนี้มากกว่าครับเท่าที่สังเกตนะแล้วกับคนนี้เราเชียร์มั้ยครับอุ๊ยตูมก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่าครับเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือถ้าพี่มีความสุขเราก็มีความสุขใครมีความสุขเราก็ยินดีดีกว่าครับผมโอ้ยเหงื่อตกเลยอ่ะกลัวพี่ๆเขาดูอยู่คือตูมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพี่ๆเคดูอยู่นะครับคือตูมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตคู่ของพี่เลยเพราะว่าคนเราอ่ะเตือนให้ตายห้ามยังไงถ้ามันจะไปมันจะเอาก็ปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยตูมว่าอย่างพี่พีเคคนบางคนเขาเติบโตจากประสบการณ์แต่พี่พีเคอาจจะเติบโตจากความผิดพลาดก็ได้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามีความสุขดีคนที่เขามีอยู่รอบตัวเป็นพลังบวกให้กับเขาให้เขาเดินหน้าต่อได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อยากจะให้กำลังใจในฐานะน้องและก็เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งครับนอกเหนือจากหน้าไมค์ที่ได้คุยกันในรายการกันแล้วหลังไมค์แล้วพี่เคเขาได้พูดอะไรบ้างจริงๆคุยกันหลังไมค์เยอะกว่าหน้าไมค์ที่พี่ๆสื่อเห็นนั้นมันคือแบบเศษหนึ่งส่วนน้อยนิดของสิ่งที่เราคุยกันหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเราต้องคุยกันเยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าหลังบ้านนี่เข้มข้นมากเลยใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดเห็นดาด้าในสื่อแบบไหนในหลังบ้านคือบวกไปอีกเท่าหนึ่งจริงๆพี่คือเวลาพี่ด้าเขาดุพี่พีเคหรือเขาสอนอ่ะตูมเป็นคนปากจัดอยู่แล้วนะตูมฟังพี่ด้าตูมยังต้องแบบแม่ใจเย็นๆเจแววลงแล้วคือแบบเพราะว่าพี่ด้าเขาก็สามารถรีแคปชีวิตพี่พีเคได้ตั้งแต่แบบเขาบอกเขากูเห็นมาแล้วกับแฟนทุกคนน่ะเขาสามารถพูดได้อย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเวลาโดนหรือมีปฏิกิริยาไงบ้างเขาดื้อหรือเขาแบบเขาชนหรือเขาเถียงว่ายังไงโอ้โหขอพูดตรงนี้ได้ไหมฮะพี่พีเคดื้อมากครับมากครับไม่ค่อยฟังเขาเหตุผลของเขาเสมออย่างนี้นะครับคนดื้อมักจะมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับเหตุผลของเราอยู่แล้วแล้วคือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสอนเขามากไปเตือนเขามากพอเขาดื้อเราก็ไม่กล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าแล้วเห็นมั้ยถ้าเกิดเป็นพี่ด้าสอนคนเดียวหรือว่าติคนเดียวเขาจะเถียงแต่ถ้าเกิดมีตูมด้วยเขาจะต้องเงียบแล้วเพราะมันคือการรุมแล้วมันคือการรุมกันแล้วคือไม่ต้องห่วงนะครับทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกเชิงลบในโซเชียลอ่ะเรานํามาแจ้งเรียนพี่พีเคหมดเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้อ่านเราก็จะอ่านว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้ประชาชนมองแบบนี้อยู่นะทําไมพี่ไม่ลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ล่ะประมาณนี้มากกว่าใช่ครับส่วนไหนเชิงบวกบวกแบบเข้ามาดิบวกเชิงบวกแบบเข้ามาเลยคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบที่เราแก้ขนาดนี้เลยหรอเออมันมีเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของคาบเกี่ยวในเรื่องของการคบคนมากกว่าที่ตูมรู้สึกคอนเซิร์นเพราะว่า
เราก็ไม่เข้าใจแบบความคิดความอ่านของพี่เคทั้งหมดเนื่องจากเขาก็มาจากเมืองนอกเมืองนาด้วยแต่เราเองก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโอเคคนเมืองนอกมันอาจจะห่างๆหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเรามันยังมีคำว่ามารยาททางสังคมมันยังมีคำว่าศิลปะวัฒนไม่ใช่วัฒนธรรมเรียกว่าศิลธรรมยังมีตรงนี้อยู่มันก็เลยอาจจะทำให้เขาแบบไม่ค่อยฟิตอินกับกระแสในตอนนี้เท่าไหร่ครับอยากคำเตือนหรือคำแนะนำที่เราแนะนำไปครับมีรู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่พี่พีเคเขานำไปใช้จริงๆแล้วรู้สึกว่าเออเห็นคือจริงๆอ่ะคือพี่พีเคอะครับเคยถามตูนกลางรายการสดเลยว่าเฮ้ยมาตูนถามจริงเหรอตอนที่ยูโดนทัวร์ลงยูผ่านมาได้ยังไงเรื่องอย่างเงี้ยครับตูนก็จะให้คำตอบที่จริงใจที่สุดเลยก็คือแบบพี่ถ้าเกิดเราทำอะไรผิดถ้าเกิดสังคมมันติเตือนเราอะแสดงว่าเราผิดแล้วนะถ้าเราทําอะไรผิดเราต้องอันดับแรกคืออย่าเพิ่งไปมองใครว่ามองฉันถูกบ้างได้ไหมหันมามองที่ตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้ตัวเราอ่ะดีขึ้นมาได้อีกนิดนึงอย่างไรบ้างตัวก็จะบอกพี่เคว่าคอมเมนต์ติชมมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะต่อให้เขาด่าเรานั่นแสดงว่าเขาต้องการเห็นเราพัฒนาเป็นคนดีสู่สังคมนะคือพยายามให้มองเป็นในมุมบวกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่ที่ว่าเขาจะมองแบบไหนครับแต่ส่วนตัวตูมองว่าทุกๆคอมเมนต์ติมันสามารถพัฒนาให้ตัวเราเติบโตไปในทางที่ดีได้ถ้าเราเปิดใจและไม่เป็นน้ำเต็มแก้วครับมีการแนะนำถึงการใช้โซเชียลของเขาไหมครับว่ามันต้องมีสติขนาดไหนกับการโพสต์ในแต่ละอย่างแบบว่าอย่างตัดเน็ตอะใช้คำนี้ได้เลยตูมแบบตูมกล้าพูดหรือพี่ตูมแบบปากเปียกปากแฉะมากกับไอ้แบบอย่าพึ่งโพสต์อย่าพึ่งรีบไม่ต้องบอกก็ได้ว่าบินไปไหนไม่ต้องอัปเดตก็ได้เพราะว่าคนจับตามองคุณอยู่ทุกๆขณะจิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่พีเคเขาก็จะอยากใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาเป็นชีวิตเขาดีไซน์เองเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแล้วแต่บาปแล้วแต่บุญเลยครับพี่ว่าเขาเป็นคนชอบเคลียร์ไหมอะอยากให้คนแบบเข้าใจเขานะในสิ่งที่แบบบางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่ไม่ครับไม่ใช่ในผู้ชายคนนี้จากที่ตุ้มสัมผัสได้พี่พีเคน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้แคร์คนที่ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่เขาจะเอาเฉพาะคนที่เขารู้จักเท่านั้นประมาณนี้มากกว่าติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ